และแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายของเทพกระทานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ของช่องคนดีคือคนรักแมวแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ60ล้านปีก่อนปัจจุบันในเกมสงครามวอร์อินเฮเวนที่นะผีตีกับโอนวันเนี่ยช่วงแรกๆวิทยาการนะผียังไม่โกงขนาดที่เราเห็นในทูมเวิลด์นะครับในคอนช่วงนั้นมียานออกอวกาศได้ปืนก็ยิงได้แบบไปวัดไปวายังดีที่ร่างกระดูกในโคเดมิสมันอมตะแต่ฟังโอนวันเนี่ยมีเอลดาที่พลังจิตมหาศาลแถมยังสามารถอัญเชิญเคนเทพแห่งสงครามมาช่วยสู้ได้แล้วก็มีคร็อกที่ฉลาดและแข็งแกร่งรวมถึงวิทยาการทางทหารจากลิงอุลังอุตังอวกาศโจเคโรการที่จะต้องต่อสู้กับโอนวันพร้อมทายาทโคตรอภินิหารขนาดนี้เห็นได้ชัดเลยครับว่าร่างนะผีในโคเดมิสอย่างเดียวแม่งไม่พอฟังเนคอนที่นำโดยไนท์บิงเกอร์ก็เลยแก้เกมด้วยการสร้างเสาแบ็กสโตนเสาแบ็กสโตนนี่สามารถลบล้างพลังงานวอร์ปได้นะครับแล้วพวกเนคอนก็เอาเสาอันนี้ไปตั้งไว้ที่ดาวอาณาเขตทุกดวงรวมถึงสร้างหุ่นในโคเดมิสรูปแบบมังกรขึ้นมาและอัญเชิญคาทานตัวหนึ่งมาเข้าหุ่นมังกรตัวนี้ว่ากันว่ามังกรตัวนี้แม่งเก่งเรื่องเทคโนโลยีมากครับเหล็กแป๊บธรรมดานี่แม่งกึ่งเป็นปืน M16 ได้เลยบวกกับภูมิปัญญาหลอมโลหะในโคเดมิสของคาทานตบซับเดอะเฟเยอร์ทำให้พวกอาวุธโคตรโกงของเนคอนเกิดขึ้นมาด้วยฝีมือของดราก้อนคาทานนักกึ่งปืนตัวนี้นี่เองและเมื่ออยู่ในอาณาเขตของเสาแบ็กสโตนที่สามารถลบล้างพลังงานวอร์ปได้เอลดาแม่งก็กลายเป็นแค่เผ่าหูยาวหน้าเกาหลีถือปืนธรรมดาคร็อกก็เป็นแค่ไอ้บ้ากล้ามจริงๆคร็อกเนี่ยเด่นเรื่องพลังจิตนะครับเป็นจอมพลังที่สามารถใช้พลังจิตได้ซิกเนเจอร์ของโอนวันนั่นแหละครับสร้างอะไรก็เติมพลังจิตให้ส่วนโคตรพ่อโอนวันเนี่ยก็เป็นแค่ไอ้เหี้ยคางคกแกนั่งสับพะงกอยู่บนเก้าอี้กลับกันทางฝั่งนะผีนี่แม่งถืออาวุธโคตรโกงจากการถ่ายทอดวิทยาการกึ่งปืนกึ่งมีดกึ่งคาถามาจากดราก้อนแถมอาวุธพวกนี้ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้พลังงานจากวอร์ปเลยเป็นเทคโนโลยีล้วนๆ 100% ทำให้สุดท้ายสงครามวอร์อินเฮเวนฝั่งเนคอนที่นำโดยคาทานแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็สามารถเอาชนะโอนวันได้ครับและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงวอยดากอนจักรกลเทพช่างแห่งจักรวาลวอร์แฮมเมอร์ 40K ให้ฟังครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลฟ์สตรีมของคนรักแมวนะครับคนรักแมวเจอข้อมูลมังกรตัวนี้อยู่3ที่ครับคือฟังเอลดาเนคอนแล้วก็มนุษย์คนรักแมวขอเล่าไปทีละเผ่าโดยเริ่มจากเนื้อหาสั้นๆไปเนื้อหายาวๆแล้วค่อยมาประกอบกันทีหลังเอานะครับขอเริ่มจากฟังเอลดาก่อนฟังเอลดามันมีนิทานครับเป็นนิทานเลยนะเกี่ยวกับแมกกิราดอสหรือวอยดากอนมังกรแห่งหายนะที่จะทำลายทุกสิ่งเป็นสัตว์ประหลาดมังกรที่ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจทำลายล้างที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลและที่สำคัญไอ้แมกกิราดอสหรือวอยดากอนตัวนี้แม่งไม่มีวันตายครับทำได้อย่างมากก็แค่ผนึกมันเอาไว้เท่านั้นและการจะผนึกมันก็ต้องใช้ของวิเศษตามสไตล์นิทานกระครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมาที่ฝั่งเนคอนกันบ้างครับย้อนกลับไปยุค60ล้านปีอีกรอบหนึ่งช่วงที่นผีหันปืนเข้าหาหัวนายวิธีที่นผีจัดการกับคาทานดากอนคือเนคอนเอาหินแบ็กสโตนมาทำเป็นสร้อยคล้องคอครับพอเอาสร้อยที่ว่าคล้องคอดากอนสำเร็จจุดอ่อนของมันก็จะเปล่งแสงขึ้นมาทำให้นผีรู้ว่าจะต้องโจมตีตรงไหนพอจัดการได้ก็ทำการผนึกแบบแยกชิ้นส่วนแล้วก็กระจายไปเก็บไว้บนทูมเวิลด์ต่างๆทั่วจักรวาลต่อมาในสหัสวรรษที่41เศษของมังกรตัวนี้ชิ้นหนึ่งก็ได้หลบหนีออกจากผนึกเป็นแค่เศษนะครับพอหลุดออกมาแม่งก็ตะเวนหาเศษที่เหลือจนดาวนะผีที่กำลังนอนฝันสบายใจอยู่ก็โดนแดกนับ10ดวงแต่สุดท้ายเนคอนก็เอาไอ้เศษมังกรที่หนีออกมากลับไปผนึกไว้เหมือนเดิมสำเร็จครับมาที่มังกรของทางฝั่งมนุษย์บ้างครับคือดาวอังคารสำนักงานใหญ่ของเด็กช่างอะแดปตัสแมคคาวนิคัสเนี่ยมันจะมีพื้นที่อยู่โซนหนึ่งครับ
เป็นสถานที่ที่เรียกว่า Noctis Labyrinth ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นภูเขาสูงต่ำสลับกันคล้ายเขาวงกตซึ่งเขตนี้นี่เป็นเขตห่วงห้ามนะครับแม้แต่เทคพรีสก็เข้าไม่ได้ด้วยเหตุผลก็คือทางจักรวรรดิอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้มันมีการปนเปื้อนด้วยรังสีหรือไม่ก็สารเคมีบางอย่างที่ตกค้างมาจากสงครามยุครวมชาติซึ่งไอสารตัวนี้แม่งเป็นอันตรายกับทั้งคนแล้วก็เครื่องจักรกันเลยทีเดียวด้วยความที่เทคพีทมันฟังข้อมูลอันนี้แล้วกลัวรถถังหุ่นยนต์ของมันเข้าไปแล้วจะท้องเสียดีไม่ดีนี่อาจจะขี้แตกตายไปเลยก็ได้พื้นที่แห่งนี้เลยไม่มีใครลุกล้ำกลายเป็นสถานที่รกร้างในที่สุดครับซึ่งความจริงแล้วมันไม่มีสารตกค้างส้นตีนอะไรพวกนี้หรอกครับความจริงแล้วพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่คุมขังมังกรตัวหนึ่งเป็นมังกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของดาเรียไซเทราว่ากันว่ามังกรตัวนี้นี่แหละครับที่มาเข้าฝันคนดาวอังคารให้สร้างนู่นสร้างนี่ช่วงที่อาศัยอยู่ใต้ดินในยุคแห่งความขัดแย้งเกิดเป็นเขาแมคคาวนิคัตขึ้นมาส่วนมังกรตัวนี้มันถูกขังที่นี่ได้ยังไงต้องย้อนกลับไปสมัยสหัสวรรษที่2สหัสวรรษที่2เลยนะนับเป็นคศก็ปีระหว่าง 1,000 ถึง 2,000 ใกล้ๆกับปัจจุบันของเราเลยครับตอนนั้นเนี่ยจักรพรรดิเป็นแค่วันนิพกพเนจรพกดาบเดินทางเหมือนจอมยุทธในหนังจีนและจักรพรรดิก็ได้ต่อสู้กับมังกรตัวนึงและผนึกมันไว้ที่ดาวอังคารครับโดยมอบหมายให้ดาเรียไซเทอร่าและพรรคพวกดูแลปัจจุบันในเกมสหัสวรรษที่41นี่ดาเรียแม่งยังไม่ตายนะครับจัดว่าอายุยืนมากโดยมังกรตัวนี้มีข้อสังเกตหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดที่มีลักษณะเป็นโลหะแต่กระเพื่อมได้เหมือนของเหลวที่ดูยังไงมันก็เป็นเนโคเดมิสชัดๆแถมตอนตีกับจักรพรรดิแม่งก็ตีกันแบบต่อยมังกรขึ้นฟ้ากระเด็นไปถึงดาวอังคารแล้วก็มานัวเนียกันตรงอวกาศระหว่างโลกกับดาวอังคารแสดงว่ามังกรตัวนี้อยู่บนอวกาศแม่งก็ไม่ตายครับแถมบินแบบเชี่ยวชาญมากๆราวกับว่ามันเคยอาศัยอยู่ในอวกาศมาก่อนส่วนจักรพรรดิที่กระโดดจากโลกไปตีซ้ำบนอวกาศเนี่ยคนรักแมวจะละไว้ในฐานที่เข้าใจละกันแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าตัวเองเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่พระเจ้านะไอสัตว์จากคำพูดของดาเรียที่ทำหน้าที่เฝ้ามังกรมาหลายพันปีดาเรียบอกว่าเดิมทีไอ้มังกรตัวนี้มันกินดวงดาวเป็นอาหารครับมันเป็นสิ่งที่เก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยปกครองจักรวาลมาแล้วแต่ภายหลังมันก็ตีกันเองและมังกรตัวนี้ก็ถูกผนึกฟังยังไงมันก็เป็นความสัมพันธ์ของเนคอนกับคาธานแก๊งคอเซนเตอร์ชัดๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปยุคกบฏฮอรัสช่วงปีสหัสวรรษที่31มันมีอยู่ฉากหนึ่งครับที่ฮอรัสขึ้นปราศัยบนดาวอังคารฮอรัสเล่าถึงมังกรแห่งดาวอังคารและพูดทํานองว่ามังกรแห่งดาวอังคารเนี่ยคือแมชชีนก็อดของแท้และศัตรูของแมชชีนก็อดก็คือจักรพรรดิหัวออกแสงที่แอบอ้างว่าตัวเองเป็นแมชชีนก็อดแอบอ้างพ่องพวกมึงอ่ะคิดไปเองกันทั้งนั้นและมังกรแห่งดาวอังคารก็อยู่ฝั่งเดียวกับฮอรัสครับพี่น้องเราจะต่อสู้กับไอ้พีเสด็จนักกล้ามหัวออกแสงแมชชีนก็อดจอมปลอมนี้ไปด้วยกันหลังจบการปราศัยก็ทำให้พระเด็กช่างแตกออกเป็น2ฝั่งคืออะแดปตัสแมคคาวนิคัตที่สนับสนุนสถาบันกับดาร์คแมคคาวนิคัตที่สนับสนุนฮอรัสเอาจริงๆพวกดาร์คแมคคาวนิคัตนี่แม่งไม่ได้ศรัทธาต่อแมชชีนก็อดอะไรขนาดนั้นครับเพราะปัจจุบันพวกแม่งหันไปนับถือเทพเคออสเอาจริงๆมันทรยศเพราะว่าไม่พอใจกฎที่ทางจักรวรรดิร่างขึ้นมาบังคับใช้ห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นอันนั้นก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้มากกว่าไม่รู้ว่ามังกรดาวอังคารมันจะเป็นคาธานเลยหรือว่ามันเป็นแค่เศษชิ้นใหญ่ๆชิ้นหนึ่งแต่คาธานดาก้อนสมัย60ล้านปีแมคคิราดอสหรือวอยดาก้อนของเอลดาและมังกรแห่งดาวอังคารของมนุษย์มันคือตัวเดียวกันแน่นอนและถ้ามันเป็นแมชชีนก็อดจริงๆโดนจักรพรรดิกระทืบจนหมอบขนาดนี้จะถือว่าตำแหน่งแมชชีนก็อดต้องตกเป็นของจักรพรรดิหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คนจะตีความครับ